วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงขึงโพงนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสิมาพ่อสู่พ่อแม่พี่น้องฟังไม่ว่าเตียนกันก็ได้ครับให้ค่อยๆเปิดนะครับด้วยกล้องผึ่งปรากฏว่ากล้องนี่ผมมาเบิ่งมันบ่มีผึ่งมาบ่เห็นผึ่งบินคอบินออกแต่ก่อนมันบ่เคยอยู่ผมมาหยอดน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนะครับถึงกล้องนี่ผมว่าเลาะบังแล้วบังหันว่าบ่มีผึ่งเพราะว่าบ่เคยเข้าแยกเสียกล้องนี่ดูบุกวันผมก็ได้จับเก็บกระเบี้ยงเก็บก้อนหินเก็บแมงลงเบื้องผึ่งเขาบ่เห็นบินบ่เห็นบินออกปากกระบอกผมก็เลยจมกระเบี้ยงลงอย่าแต่มันเคี่ยงแล้วจมกระเบี้ยงลงผมก็เลยยกฟ้าขึ้นยกขึ้นแบบเฝ้าปรากฏว่ามีผึ่งครับใครอยู่มันบ่นำเจ้าของเดี๋ยวเขาสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งค่อยๆเบิ่งมันทั้งแง่เป็นได้แล้วมันลักเข้ามาอยู่ที่น้ําใดโอ้ยคือเหลียวบ่เห็นน้อเจ้านายนั่นนะครับเห็นบ่นอย่างขาวๆแสดงว่ามาอยู่ดุ่นเติบแล้วโอ้ยกองกระโหลกยากค่อยๆส่องมาทุกคนครับซ้อมมาทุกคนบ่เฮ็ดบักแฮงมาหั่นแม่แตกบึ้มบ่นึงดีอยู่มันบ่นำเจ้าของก่อนนั่นแหละครับเขาก็เล็ดตกหมกตกแกเขาก็บินออกมาแล้วบัดนี้ไฟก็ไปล้นปากกระบอกใช่ไหมน่ะล้นไปทำความสะอาดแค่อีกอย่างล้นปับกระจับฝาเงยขึ้นพวกเงยขึ้นเห็นแม่ผึ่งฝ้าวางเพราะว่ามันตอดเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งกล้องต่อไปครับสิพาเบิ่งกล้องอื่นต้องสิได้ซ้อมคักๆแล้วบัดนี้กล้องนี่คือบ่มีหรอกว่าทางแต่ที่ทรงบ่เป็นจะมีเพิ่งโอ้ปกติปีนี้เพิ่นมาทำความสะอาดแปลนบัดครับส่วนยางแปลงนี่แปลนเอิดเตือดเดี๋ยวจะห้างผึ่งตั้งสลายอยู่มาตุกผีมันหกกล้องนี่ก็คือหน้าที่บ่มีเพราะบ่เห็นแม่ผึ่งต้องที่จะระวังแล้วบัดนี้มันน่าสินี่จะกล้องนั่นที่มาอยู่กล้องนี่เฮ้ยได้ครับที่กล้องนอนเจาะน่ะต้นร้านน่ะนี่กล้องนี่เขาบ่เห็นเดี๋ยวยางเราเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เขาบ่มีครับพวกช่องนี่มันบ่ได้แยกหางนะขันส่วนหลายมันจะเป็นเพิ่งถือรบกวนที่นี่จะกล้องอันไม่อยู่กล้องนี่แบบนี้แหละเพราะมีแนวกวนมันก็สามารถอยู่บ่ได้มันก็ต้องหนีจังมาอยู่หางอันทางนี้เดี๋ยวครับหางนี้ก็บ่เห็นนี่ได้แปลงเก่าแล้วครับนี่แปลงที่เพิ่งนอนจอดนั่นล่ะว่าผมตั้งไว้หลายกล้อง
กองนี่ก็บ่มีนี่ก็บ่เห็นครับกองนี้เขายังบ่มีครับแสดงว่าผึ่งที่ถูกรบกวนนอนเจาะกองนั้นมันมาอยู่นี่นะครับนี่ก็ฝ่ายน้ำตลอดปีแล้วครับน้ำห้อยนะระยุตลอดปีเพราะว่ามันบ่แห้งจักเสียแสดงว่านี่กองนั้นมันอยู่กองนี้คิดว่าเขาใหญ่กล้องนี่น้ำขวนเขาจะใหญ่มองอยู่นะครับถึงมันอยู่บ่ได้นี่นอนเจาะมันเขาใหญ่ไปอยู่กล้องไม่แบบนี้ก็แสดงว่าถูกดีอยู่มันบ่หนีไปเตลิดนี่แหละครับสำหรับผู้ที่มีกล้องผึ่งหลายๆกล้องตั้งเรียงรายกันไว้มันเกิดดีแบบนี้แหละครับมันจะอยู่กองหนึ่งท่านท่าบุญอยู่กองหนึ่งมันก็ที่เขากองหนึ่งไปเรื่อยๆเป็นนั้นว่าหนีกองหันมาอยู่กองนี้กระซำอยู่ทุนครับอยู่ทุนแสดงว่าหนีกองมาอยู่กองอยู่ทุนครับแสดงว่าอยู่ทุนแล้วครับผมกับทิพย์ภาพพอมีพี่น้องพูนยางไปเริ่มต้นมาเนี่ยประโยชน์น้ำมันเฉียงอีกไหมมาพูดเดี๋ยวครับลองยางสิบสองสามรอบยางสามรอบยางมาเบิ้งแล้วก็น้ำมันเฉียงมาหยอดรอบหนึ่งยางมาเบิ้งรอบหนึ่งก็เป็นสองรอบรอบที่สามก็ทำคมสะอาดแล้วค่อยสีแล้วน้ำแข็งผมก็พกมาไว้ใส่จะร้อนมาเมื่อเราหาลิตรหาลิตรกลัวผูกจะร้อน6ลิตรไหมครับจะร้อน6ลิตรอันกลัวมันก็ใส่กระบอกมาไว้เบิดครับมือหนึ่งเบิดน้ำแข็งแล้วผมก็กลับบ้านนี่ครับน้ำแข็งเดี๋ยวนี้ไม่เครื่องก็สิเป็นหยอดอีกไหมจังค่อยที่กลับมาล้นครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องก่อนที่เปิดกล้องเพิ่งให้ค่อยๆเปิดได้เป็นยิ่งดีครับผมก็ว่าผมไม่ค่อยเติบโตหรอกนะมาหัดกล้องนี่ก็คิดว่าบ่มีผึ่งกล้องอื่นเฮ็ดคอยอยู่กล้องนี่เฮ็ดประเทศแฮงปัดว่าพ่อกล้องผึ่งมีเจ็บเป็นตัวเจ้าของบ่ได้กันจังไงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ